ครับสวัสดีครับผมมานำเสนอเรื่อง Present Station ขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตช์ฮับวัตถุประสงค์ 1. ให้ทีมงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตช์ฮับได้ 2. เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานให้ทีมงานสามารถทำการเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตช์ฮับได้อย่างถูกต้องวิธีปฏิบัติ 1. เริ่มปฏิบัติด้วยการบันทึกภาพถ่ายอุปกรณ์ก่อนที่ตู้ ISN ในห้องเทเลคอมและตรวจเช็คสถานะการทำงานของอุปกรณ์ก่อนทำการเปลี่ยนให้สังเกตที่สถานะของไฟสีเขียวที่ตัวอุปกรณ์ 2. ทำการถอดอุปกรณ์ถอดสาย power ออกเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าออกจากอุปกรณ์ถอดสาย UTP ออกจากอุปกรณ์สวิตช์ฮับถอดอุปกรณ์สวิตช์ฮับออกจากตู้ ISN ดังภาพ 3. เมื่อถอดอุปกรณ์เสร็จแล้วให้บันทึกภาพ Serial Number ที่อยู่ด้านหลังอุปกรณ์สวิตช์ฮับดังภาพ 4. ติดตั้งอุปกรณ์จับยึดสวิตช์ฮับตัวใหม่เข้ากับแร็คดังภาพ 5. ติดตั้งอุปกรณ์สวิตช์ฮับตัวใหม่6. ก่อนการติดตั้งให้ทำการบันทึกภาพ Serial Number ที่อยู่ด้านหลังอุปกรณ์สวิตช์ฮับตัวใหม่ดังภาพที่แสดง 7. ติดตั้งสาย Power ที่สวิตช์ฮับ 8. นำอุปกรณ์สวิตช์ฮับติดตั้งเข้ากับตู้ ISN 9. ทำการเสียบสาย UTP เข้ากับอุปกรณ์สวิตช์ฮับโดยให้นำสาย UTP เส้นสีน้ำเงินต่อเข้ากับช่องด้านขวามือส่วนเส้นอื่นๆให้ต่อปกติดังภาพที่แสดง 10. ติดสติ๊กเกอร์ Serial Number ในส่วนของ BMN ที่หน้าตู้อุปกรณ์สวิตช์ฮับดังภาพที่แสดง 11. ทำการตรวจเช็คสถานะการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์ฮับโดยให้สังเกตที่สถานะของไฟที่หน้าอุปกรณ์ถ้าไฟสีเขียวขึ้นแสดงว่าอุปกรณ์ทำงานปกติ 12. ทำการบันทึกภาพหลังการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อย 13. ทำการบันทึกข้อมูล Serial Number และข้อมูลการติดตั้งสวิตช์ฮับลงในเอกสารเช็คลิสต์ดังภาพที่แสดงขอบคุณครับ